ในเหตุการณ์6ตุลามีคนโดนจับไป 3,000 กว่าคนแกนนำการประท้วงในตอนนั้นน่ะโดนจับหมดเลยซึ่งแกนนำหลายคนก็คือคนที่เราคุ้นหน้ากันนี่แหละธงชัยวินิจกูลวิโรจน์ตั้งวานิชสมศักดิ์เจียม6ตุลาไม่ใช่แค่เหตุการณ์สังหารหมู่นักศึกษาที่ธรรมศาสตร์ซึ่งทำให้มีคนตายจำนวนมากแต่ยังเป็นชัยชนะของฝั่งทหารฝั่งอำนาจนิยมด้วยเพราะในวันเดียวกันช่วงเย็นทหารก็ทำรัฐประหารทันทีแล้วก็เข้ายึดอำนาจแบบเสร็จในสถานการณ์ที่ฝั่งประชาชนแพ้ราบคาบเนี่ยถ้าให้เดาเราน่าจะคิดว่านักโทษการเมืองโดยเฉพาะแกนนำน่าจะโดนขังลืมแน่ๆไม่น่ารอดแต่เรื่องมันก็ไม่ได้จบลงแบบนั้นใช่ไหมล่ะนี่คือฟุตเทจที่นายกรัฐมนตรีตอนนั้นเข้าพูดคุยแล้วก็ตักเตือนนักศึกษาที่ถูกปล่อยตัวให้กลับตัวเป็นคนดีซึ่งก็คือให้กลับมารักชาติอะไรแบบนั้นหลังจากผ่านไปเกือบ2ปีในเดือนกันยา2521แกนนำทุกคนก็ถูกอภัยโทษแล้วก็ถูกปล่อยตัวหมดแล้วตรงนี้แหละที่น่าสนใจตัวแปรหรือแรงกดดันอะไรที่ทำให้ทหารน่ะทำไปแบบนั้นก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่าแกนนำตอนนั้นน่ะไม่ได้ถูกดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมปกติแต่ถูกเอาขึ้นศาลทหารเลยแถมในช่วงแรกยังถูกปฏิเสธสิทธิขั้นพื้นฐานในการมีทนายด้วยนอกจากนี้แกนนำยังถูกฟ้องหลายกระทงมากตั้งแต่หาว่าเป็นคอมมิวนิสต์ล้มล้างการปกครองไปถึง112ใช่ครับ112อ่ะเขาใช้กันมานานแล้วด้วยความรุนแรงของข้อกล่าวหาทำให้แกนนำเสี่ยงโดนโทษสูงสุดคือโทษประหารเลยทีเดียวคือสาเหตุที่คณะปฏิรูปการปกครองแห่งชาติซึ่งก็คืออารมณ์คสช.ของยุคนั้นสามารถจับแกนนำขึ้นศาลทหารได้แบบไม่ต้องแคร์อะไรเพราะในวันที่6กับ7ตุลาหลังจากที่มีการทำรัฐประหารเสร็จหมาดได้มีการออกกฎอัยการศึกมา2มาตราคือมาตรา8กับมาตรา14ซึ่งทำให้ศาลทหารสามารถเอาผิดย้อนหลังได้หากมีการกระทำที่ละเมิดพ.ร.บ.ป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ซึ่งเป็นกฎหมายต่อต้านพวกคอมมิวนิสต์นั่นก็หมายความว่าต่อให้คุณทำผิดก่อนที่กฎอัยการศึกจะออกคุณก็สามารถโดนเอาผิดโดยศาลทหารได้ซึ่งคือแบบสุดมากสมาคมทนายแห่งประเทศไทยก็เลยออกมาประท้วงรัฐบาลหนักมากเนื่องจากมาตราดังกล่าวเป็นการละเมิดหลักการทางกฎหมายแล้วก็รัฐธรรมนูญไทยอย่างแรงแล้วมันก็มีกฎอัยการศึกอีกมาตราคือมาตรา22ซึ่งทำให้ทหารนึกจะจับใครแบบไม่มีกำหนดก็ทำได้โดยหาว่าเป็นภัยสังคมมีคนโดนลวกไปในช่วงเวลานั้นน่ะเป็นพันคนความอยุติธรรมและการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางทำให้ข่าวความโหดร้ายในไทยกระจายออกไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วหนึ่งใน NGO ที่ทำงานเรื่องสิทธิมนุษยชนในไทยในตอนนั้นคือกสศหรือกลุ่มประสานงานศาสนาเพื่อสังคมกสศพยายามรวบรวมข้อมูลความโหดร้ายที่เกิดขึ้นรวมทั้งข้อมูลที่ได้จากการเข้าเยี่ยมนักโทษ6ตุลาให้ได้เยอะที่สุดแล้วแปลไปเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้โลกได้รับรู้ข้อมูลจำนวนมากค่อยๆไปถึงองค์กรเพื่อสิทธิมนุษยชนทั่วโลกซึ่งหนึ่งในนั้นคือ Amnesty International ในปี2520ซึ่งเป็นปีที่ Amnesty International ได้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ Amnesty ส่งคนมาพบรัฐมนตรีมหาดไทยและรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยตอนนั้นน่ะ Amnesty เรียกร้องให้ปล่อยตัวแกนนำแล้วก็นักโทษทุกคนแล้วก็ชี้ได้ว่าการดำเนินคดีนอกจากจะไม่เป็นธรรมเพราะใช้ศาลทหารแล้วอ่ะบางคดียังดำเนินช้ามากๆคือกว่าจะดำเนินเสร็จอาจจะใช้เวลา3ปีอะไรเงี้ยแต่แน่นอนว่ามาหาแค่เนี้ยรัฐบาลไม่แคร์อยู่แล้วแล้วแกนนำก็ยังถูกคุมตัวต่อไปจนกระทั่งในเดือนพฤษภาคม2521Amnesty International กับอีกกว่า50องค์กรผนึกกำลังกันเริ่มแคมเปญรณรงค์ให้ปล่อยตัวนักโทษการเมืองในไทยรวมทั้งให้ยกเลิกมาตราต่างๆของกฎอัยการศึกที่ทำให้รัฐบาลสามารถใช้อำนาจได้ตามอำเภอใจด้วยแคมเปญที่ว่าประสบความสำเร็จอย่างมากเพราะมีคนร่วมสู้ให้ปล่อยตัวแกนนำไทยจากทั่วโลกตอนนั้นอ่ะมีแม้แต่คนชูป้ายฟรีวิโรจน์ฟรีสุธรรมอยู่นิวยอร์กแต่ที่พีคที่สุดน่าจะเป็นการที่มีคนจากทั่วโลกส่งจดหมายมาหารัฐบาลไทยเป็นแสนฉบับเน้นว่าเป็นแสนฉบับเรียกร้องให้ปล่อยตัวแกนนำและนักโทษทุกคนแรงกดดันมหาศาลจากคนทั่วโลกที่ประเดประดังเข้ามาแบบไม่หยุดหย่อนเป็นส่วนช่วยให้แกนนำทั้ง18คนถูกปล่อยตัวในเดือนกันยาของปีนั้นและเหตุการณ์นี้แหละที่ทำให้ Amnesty International กลายเป็นที่รู้จักในหมู่คนไทยจากที่แต่เดิมแทบไม่เป็นที่รู้จักแล้วก็ทำให้ Amnesty กลายเป็นส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยไปเลยแต่ประวัติศาสตร์และความสำเร็จในการทำให้นักโทษการเมืองถูกปล่อยตัวของแอมเนสตี้ก็ไม่ได้มีเท่านี้ต
ลอด60ปีที่ผ่านมา Amnesty International ซึ่งประกอบไปด้วยคนกว่า10ล้านคนจากทั่วโลกรณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชนเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิ์รวมทั้งสร้างความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนให้กับคนทั่วโลก Amnesty เป็นหนึ่งในองค์กรที่ล่ารายชื่อเรียกร้องการปล่อยตัว Mother Mushroom บล็อกเกอร์และนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนหญิงที่เขียนโจมตีรัฐบาลเวียดนามอย่างเปิดเผยจนในปี2017เขาถูกตัดสินจำคุก10ปีข้อหาผลิตโฆษณาชวนเชื่อต่อต้านรัฐบาล Amnesty ยังเป็นองค์กรที่เรียกร้องการปล่อยตัวของชอคานช่างภาพชาวอียิปต์ที่ถูกยัดข้อหาเพราะเขาไปทำข่าวการสังหารหมู่ผู้ประท้วงเป็นร้อยคนอย่างโหดเหี้ยมโดยรัฐบาลอียิปต์ทั้งมาเตอร์มัชรูมและชอคานได้รับการปล่อยตัวในเวลาต่อมาไม่นานนอกจากนี้ Amnesty ยังมีส่วนช่วยในการปล่อยตัวบุคคลสำคัญอย่างเนลสันแมนเดลาองซานซูจีรวมทั้งกรณีล่าสุดอย่างการปล่อยตัวไผ่ดาวดินด้วยแล้วประเด็นที่ Amnesty ต่อสู้ก็ไม่ได้มีแค่เรื่องสิทธิในการแสดงออกหรือการเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับนักโทษการเมืองแต่ยังมีประเด็นสิทธิมนุษยชนอื่นอีกเยอะเลยเช่นสิทธิของผู้ลี้ภัยผู้พยพสิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศสิทธิของชนกลุ่มน้อยในประเทศต่างๆไปจนถึงประเด็นเรื่องการยกเลิกโทษประหารการยุติการทรมานและการอุ้มหายแต่ Amnesty ไม่ใช่องค์กรที่สามารถเคลื่อนไหวได้คนเดียวแต่มีพลังได้เพราะคนธรรมดาอย่างเราเนี่ยแหละคนธรรมดาเหมือนคนเป็นแสนคนที่ส่งจดหมายมาหารัฐบาลไทยในช่วงหลัง6ตุลานั่นแหละเพราะฉะนั้นมาเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้เพื่อสิทธิต่างๆด้วยการสนับสนุน Amnesty กันถ้าใครอยากช่วยลิงก์อยู่ในคำอธิบายปีเตอร์เบเนนซันผู้ก่อตั้ง Amnesty International เคยกล่าวไว้ว่าเทียนไม่ได้ถูกจุดเพื่อพวกเราแต่อุทิศให้คนที่เราช่วยให้รอดคุกไม่ได้ให้คนที่ถูกยิงทิ้งระหว่างทางไปคุกให้คนที่ถูกทรมานถูกอุ้มหายและคนที่หายไปเทียนถูกจุดเพื่อคนเหล่านี้นี่แหละวิดีโอนี้ถูกผลิตขึ้นในวาระครบรอบ60ปี Amnesty International ซึ่งตรงกับวันที่28พฤษภาคมของทุกปี